กินร้อนช้อนกลางส่วนตัวล้างมือสวมหน้ากากอนามัยป้องกันพิษร้ายโควิด-19สวัสดีครับท่านผู้ปกครองครับและนักเรียนที่รักทุกท่านโรงเรียนกนสุทธิศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีขออนุญาตชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครองว่าที่นักเรียนเก่งสุดเพื่อเป็นคู่มือในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563ครับซึ่งจะมีการเปิดรับสมัคร 3-12 พฤษภาคมพุทธศักราช2563ด้วยระบบออนไลน์และการบริการอื่นๆนะครับตามบริบทของโรงเรียนกนสุทธิศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายตามมาตรการของสพฐครับป้องกันการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายโคโรนาโควิด-19 โดยมีจุดเด่นดังนี้ครับสมัครเดิมไม่ทิ้งสมัครจริงเพียงแค่เลขประจำตัว13หลักระบบการรับสมัครทางออนไลน์เข้าใจง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้เพียงเลขประจำตัวประชาชน13หลักพร้อมบริการด้วยหัวใจครับวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการครั้งนี้ชัดเจนเน้นปลอดภัยเข้าใจผู้ปกครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของนักเรียนเพราะประโยชน์สูงสุดอยู่ที่นักเรียนผู้ปกครองชุมชนสังคมและประเทศชาติจากผมผู้อำนวยการราชันทิพเนตรครับกลุ่มที่1 นะครับผู้สมัครที่แจ้งความจำนงผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีประกาศเลื่อนนั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน185คนประเภทนักเรียนทั่วไป388คนประเภทความสามารถพิเศษ17คนรวมทั้งสิ้นในการแจ้งความจำนงคราวที่แล้วครับ590คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประเภทปกติโรงเรียนกนสุทธิศึกษาลัย11คนครับประเภทปกติโรงเรียนทั่วไป103คนรวมทั้งสิ้น114คนการสมัครในครั้งนี้ครับฟังให้ดีนะครับไม่ต้องยื่นความจำนงสมัครใหม่ส่งหลักฐานเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วคลิกปุ่มนะครับกลุ่มผู้ยื่นความจำนงเดิมครับไม่ต้องยื่นความจำนงสมัครใหม่เพียงแต่ส่งหลักฐานเพิ่มเติมเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วคลิกปุ่มยื่นความจำนงในการสมัครเรียนกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักคลิกตรวจสอบเพื่อเข้าหน้าข้อมูลที่นักเรียนสมัครไว้แล้วแนบไฟล์หลักฐานที่แถบรายการด้านซ้ายมือตามประเภทที่ตนเองสมัครหลักฐานที่ใช้นะครับหลักฐานตามรายการซ้ายมือตามประเภทที่ตนเองสมัครแล้วคลิกอัปโหลดเมื่อแนบไฟล์สำเร็จตั้งแต่วันที่3ถึง12พฤษภาคม2563กลุ่มที่2ครับผู้สมัครม.1ประเภทในเขตพื้นที่บริการยื่นความจำนงสมัครใหม่ทางออนไลน์ครับแล้วส่งหลักฐานเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วคลิกปุ่มยื่นความจำนงนะครับกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักคลิกตรวจสอบเลือกประเภทให้ถูกต้องแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแนบไฟล์หลักฐานที่แถบรายการด้วยซ้ายมือและคลิกอัปโหลดหลักฐานที่ใช้กรณีที่1ฟังให้ดีนะครับผู้สมัครอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน1รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนขนาด1นิ้วครึ่งจำนวน1รูป2สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา3สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านพร้อมรับรองสำเนา4สำเนาใบปพ.1ชั้นประถมศึกษาปีที่6พร้อมรับรองสำเนาทั้ง2หน้านี่เป็นกรณีที่1นะครับกรณีที่อยู่กับบิดามารดากรณีที่2ครับผู้สมัครมิได้อยู่กับบิดามารดาที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านแต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการให้ดำเนินการนำหลักฐานส่งมาดังนี้ครับ1รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนขนาด1นิ้วครึ่งจำนวน1รูป2สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนาครับ3สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่ผู้สมัครอยู่ด้วยพร้อมรับรองสำเนา4หนังสือรับรองจากเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน5สำเนาใบปพ.1ชั้นประถมศึกษาปีที่6พร้อมรับรองสำเนาทั้ง2หน้านี่คือกรณีที่มิได้อยู่กับบิดามารดานะครับที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านกรณีที่3ครับหลักฐานที่ใช้สำหรับผู้สมัครเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือเงื่อนไขพิเศษหลักฐานต้องนำมาดังต่อไปนี้ครับ1รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนขนาด1นิ้วครึ่งจำนวน1รูป2สำเนาใบปพ.1ชั้นประถมศึกษาปีที่6พร้อมรับรองสำเนาทั้ง2หน้า3หนังสือรับรองการเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแผนการรับประเภทเขตพื้นที่บริการจำนวนทั้งสิ้น225คนนะครับกรณีที่มีการสมัครเกินกว่าแผนจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกครับเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่12พฤษภาคม2563ครับผู้สมัครกลุ่มที่3ครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หรือม.1ประเภทความสามารถพิเศษการสมัครครับยื่นความจำนงสมัครทางออนไลน์2รอบครับส่งหลักฐานวิธีการส่งหลักฐานเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วคลิกปุ่มยื่นความจำนงกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักคลิกตรวจสอบเลือกประเภทให้ถูกต้องแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแนบไฟล์หลักฐานที่แถบรายการด้านซ้ายมือและคลิกอัปโหลดหลักฐานที่ใช้สำหรับประเภทความสามารถพิเศษม.1ครับ1รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนขนาด1นิ้วครึ่ง1รูป2สำเนาหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษคัดเลือกเฉพาะรายการที่ดีที่สุดไม่เกิน3ฝ่าย3สำเนาใบปพ.1ชั้นประถมศึกษาปีที่6พร้อมรับรองสำเนาทั้ง2หน้าการสมัครรอบที่1ของความสามารถพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7นะครับเพื่อทดสอบความสามารถพิเศษสมัครรอบที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤษภาคม2563เพื่อสอบคัดเลือกเป็นประเภทในเขตพื้นที่บริการหรือประเภททั่วไปฟังให้ดีอย่างงงนะครับขณะนี้การดำเนินการในส่วนนี้คือคนที่เราจะไม่เสียสิทธิ์คือเมื่อสมัครความสามารถพิเศษแล้วเมื่อไม่ได้ความสามารถพิเศษมีสิทธิ์ในการสมัครในการสอบประเภททั่วไปครับผู้ปกครองครับจำนวนที่รับความสามารถพิเศษทั้งสิ้น15คนผู้สมัครกลุ่มที่4ครับระดับม.1ประเภททั่วไปการสมัครยื่นความจำนงสมัครใหม่ทางออนไลน์ครับวิธีการส่งหลักฐานเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วคลิกปุ่มยื่นความจำนงสมัครเรียนกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักคลิกตรวจสอบเลือกประเภทให้ถูกต้องแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแนบไฟล์หลักฐานที่แถบรายการด้านซ้ายมือและคลิกอัปโหลดหลักฐานที่ใช้ในการส่งครับ1รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนขนาด1นิ้วครึ่ง1รูป2สำเนาใบปพ.1ชั้นประถมศึกษาปีที่6พร้อมรับรองสำเนาทั้ง2หน้าเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่12พฤษภาคม2563ครับตามแผนรับม.1ทั่วไปนั้นจำนวน200คนกลุ่มผู้สมัครกลุ่มที่5ระดับม.4ประเภททั่วไปสมัครยื่นความจำนงสมัครใหม่ครับทางออนไลน์วิธีการส่งหลักฐานเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วคลิกปุ่มยื่นความจำนงกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักคลิกตรวจสอบเลือกประเภทให้ถูกต้องแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแนบไฟล์หลักฐานที่แถบรายการด้านซ้ายมือและคลิกอัปโหลดหลักฐานที่ใช้ครับรูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนขนาด1นิ้วครึ่งจำนวน1รูป2สำเนาใบปพ.1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเทียบเท่าพร้อมรับรองสำเนาทั้ง2หน้า3สำเนาผลการเรียน5ภาคเรียนพร้อมรับรองสำเนาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่12พฤษภาคม2563จำนวนที่รับครับแผนการเรียนวิทย์คณิต25คนแผนการเรียนคณิตอังกฤษ5คนกลุ่มผู้สมัครกลุ่มที่6พิเศษประเภทไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้รายชื่อมีความผิดพลาดและตกหล่นเนื่องจากระบบออนไลน์สมัครและส่งหลักฐานด้วยการ walk in ครับยื่นเอกสารโดยตรงณหอประชุม1โรงเรียนกัณฑสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 8:30 นถึง 16:30 นหลักฐานที่ใช้ตามประเภทที่สมัครเข้าเรียนเงื่อนไขนักเรียนต้องเป็นผู้เข้ามาสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานคนเดียวเท่านั้นผู้ปกครองแยกส่วนไม่เกี่ยวข้องณบริเวณสถานที่ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ให้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคและระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่3ถึง12พฤษภาคม2563ขั้นตอนที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องทราบหลังส่งหลักฐานเอกสารการสมัครนักเรียนดังต่อไปนี้1การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครโรงเรียนจะดำเนินการประกาศอัปเดตรายชื่อผู้สมัครในวันที่5 10และ15พฤษภาคม2563ช่วงเวลา 17:00 นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ตรวจสอบผลการสมัครผ่านทาง www.kannasoot.ac.th Facebook Fanpage กันนสูตรศึกษาลัยและเพจผู้อำนวยการราชันทิพเนตร2การแจ้งเลขประจำตัวในการสอบคัดเลือกและห้องสอบทางโรงเรียนจะดำเนินการประกาศเลขประจำตัวในการสอบคัดเลือกของนักเรียนที่สมัครทุกคนทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4พร้อมทั้งสถานที่ห้องสอบภายในวันที่21พฤษภาคม2563ผ่านทาง www.kannasoot.ac.th Facebook Fanpage กันนสูตรศึกษาลัยและเพจผู้อำนวยการราชันทิพเนตรขั้นตอนที่3การสอบคัดเลือก
โรงเรียนจะจัดห้องสอบตามมาตรการระยะห่างทางสังคมและการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดจัดสอบห้องละไม่เกิน 15-20 คนจัดสรรเวลาการขึ้นลงจากอาคารป้องกันการแออัดของผู้มาสมัครสอบคัดเลือกมีจุดตรวจคัดกรองตามมาตรการวันที่สอบรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสพท.จำอีกครั้งครับวันที่สอบจะรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสพท.มาตรการป้องกันโควิด-19 1. กำหนดวันเวลาอย่างชัดเจนที่ต้องมายื่นหลักฐานและติดต่อราชการ 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 3. ผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ 4. ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 5. นักเรียนมายื่นหลักฐานเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้ปกครองรอในรถหน้าลานจอดรถโรงเรียนจัดให้ 6. โรงเรียนจัดสถานที่รองรับการสมัครตามมาตรการระยะห่างทางสังคมและการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่ทุกคนและบุคลากรจะต้องอยู่ในมาตรการการป้องกันโรคทุกคนเปิดระบบออนไลน์วันที่3พฤษภาคม2563เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปเป็นระบบออนไลน์วันที่12พฤษภาคม2563เวลา 16:30 น.ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารวิชาการร้องสุรศักดิ์นวรัตน์065-727-6982หัวหน้าวันชัยวงจันทร์095-935-5245สมัครเดิมไม่ทิ้งสมัครจริงเพียงแค่เลขประจำตัว13หลักชัดเจนเน้นปลอดภัยเข้าใจผู้ปกครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของนักเรียน